การแถลงนโยบายเนี่ยเมื่อครบ1ปีก็จะมีการมารายงานผลที่สภาว่าจะทำอะไรไปแล้วบ้างซึ่งก็ที่ผ่านมาก็แทบจะหาตรงปกได้ยากมากอย่างที่พี่ต้องขอบอกให้นะครับมันก็เหมือนมือเขียนนะครับที่คนที่มีหน้าที่ก็ไปเขียนเป็นโครงสร้างแล้วก็ใส่เรื่องราวในสิ่งที่ต้องการเพราะแต่ละเรื่องต่อไปนี้นะมันจะเกิดเรื่องทั้งนั้นค่ะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแม้ว่าชุดแรกเปราะบางนี่จะให้เป็นเงินสดก่อนนี่ก็เป็นไปตามสิ่งที่เราสวนกันไปตลอดว่าถ้าจะแจกก็ให้เป็นเงินสดค่ะแต่ว่าเมื่อต้องการวางเป้าอย่างไรต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตให้ได้เพราะเนี่ยนะครับทั้งผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนอยู่ตรงนั้นและการไปกินคำที่สองเรื่องที่ดินพร้อมคอนโด99ปีเนี่ยมันต้องเป็นระบบดิจิตอลมิฉะนั้นหาคนเข้ามาซื้อยากนะครับเหมือนไอ้บัตรท่องเที่ยวประเทศไทยสมัยก่อนชื่ออะไรเนี่ย1ล้านบาทใช่ใช่ใช่แล้วก็ขายไม่ออกกรณีนี้ก็เหมือนกันคือถ้าขายเงินขาวเนี่ยจะขายยากมากเพราะว่าเวลานี้สิ่งที่ซื้อตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยที่มีชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นเงินเทาไม่ว่าทุนจีนสีเทาหรือทุนชาติไหนก็สีเทาที่เอาเงินที่จะเข้ามาซื้อได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามคำว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังจะต้องตรึงเอาไว้แต่ว่าชุดแรกคือซื้อใจชาวบ้านไว้ก่อนนะครับทางกว้างที่จริงเราก็บอกว่าถ้าอยากแจกเนี่ยถึงไหนจะชิบหายทั้งทีก็เป็นเงินสดเสียแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าให้เงินสดทั้งระบบเนี่ย มันจะไม่เข้าแผน2เรื่องการขายแผ่นดินการขายคอนโดเพราะว่าถ้าเราดูว่าบุคคลนะครับจะในนามบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลก็ไปจดทะเบียนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิตอลอยู่แล้ววางแผนโดยไตรตรองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรเขาก็ต้องเอาให้ได้ต่อมาเนี่ยครับเรื่องบ่อนเนี่ยเอาเป็นเอาตายในนามเป็นเตอร์เทมเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับทั้งถ้อยแถลงทั้งภาคผนวกนะครับถ้อยแถลงที่อ่านที่เหลือก็ไปค้นคว้ากันในภาคผนวกผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าบ่อนทั้ง8แห่งเนี่ยจ่ายค่าสัมปทานทั้งแรกเข้าและปีละพันเนี่ยได้เงินเพียงแค่ 280,000 ล้านเท่านั้นเองปีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อหาร30ปีเนี่ยปีหนึ่งก็จะตก 9,300 กว่าล้านซึ่งน้อยมากกับมูลค่าที่ได้จากการท่องเที่ยวเทียบไม่ได้เลยกับความเสียหายแต่ว่าถามว่าทำไมจะต้องเอาบ่อนให้ได้เพราะเนี่ยนะครับไอ้เรื่องแรกเข้ามันจะทำระบบ2บัญชีหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าประเทศเหมือนกับกรมป่าไม้กรมหน่วยงานอื่นๆให้ไปเช่าที่ไร่ละ20บาทต่อ15ปีเนี่ยรัฐได้20บาทแต่ที่ไม่ใช่รัฐที่ไปให้แปลงใหญ่ 5,000 ไร่หมื่นไร่เราก็รู้อยู่แล้วว่าคำว่ารัฐเนี่ยเอาไว้หลอกลวงเพื่อที่จะหาประโยชน์ถามว่าเนี่ย8แห่งทั้งประเทศประเทศไทยมีรายได้ 280,000 ล้านในเวลา30ปีปีละ 9,300 กว่าล้านเราแลกกับความชิบหายของบ้านเมืองได้ขนาดนี้อันนี้เลยนะครับแค่ป้องกันการทุจริตต่อปีนี่ยังเหลือเฟือเลยนะครับในแต่ละโครงการแต่กลุ่มอย่างเข้มข้นเราไม่จำเป็นจะต้องหาเงิน 9,000 กว่าล้านเข้าประเทศด้วยวิธีการอย่างนี้ลดค่าโง่ส่วนต่างๆลดการทุจริตคอร์รัปชันจัดระบบประเทศอย่างเข้มข้นไม่มีความจำเป็นเรื่องนี้เลยแต่อย่างที่บอกไงว่าเรื่องนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นข้อสงสัยจึงมีความพยายามเหลือเกินว่าจะต้องทำบ่อนให้ได้จะเป็นศูนย์กลางบ่อนโลกหรือไงคือประเทศนี้นะครับถ้าคิดจะเอารายได้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าที่คุณแถลงเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้นี่นะครับอย่างมีนัยยะสำคัญ
แต่จะสร้างความชิบหายอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ต้องมาเร็วเคลมเร็วไงเรื่องนี้ต้องเอาเสียก่อนนะครับเพราะแน่นอนที่สุดนั้นอย่างที่เราพูดว่าการเอาการได้อำนาจเนี่ยนะครับไปหาประโยชน์แล้วเอาประโยชน์มาซื้ออำนาจมันก็ยังอยู่เรื่องแลนด์บริดจ์นี่ก็ว่ากันต่อใช่ว่าต่อคือถ้าคุณเอาแค่ท่าเรือเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับถ้ามีหน้าโง่ไหนมาลงทุนผมก็ยินดีด้วยนะแต่ว่าอย่ายกที่ 300,000 ไร่ให้นะคุณทำเลยแต่ว่าถ้าซุกที่ 300,000 ไร่ 99 ปีเนี่ยเขาต้องการที่ไอ้นี่ไว้หน้าเอาไว้หลอกมันจะมีเนี่ยนะครับเรือมันทุกที่ไหนอ่ะมันจะมาลงใส่ตู้เอาตู้คอนเทนเนอร์ลงใส่รถนะครับจากรถไปใส่รถไฟแล้วก็จากรถไฟไปใส่รถไปใส่เรือวิธีการปัญญาอ่อนที่สุดแบบที่คุณทักษิณเคยบอกว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยการแจกเงินเป็นวิธีการปัญญาอ่อนก็สรุปบัดนี้เสียสติกันทั้งหมดแล้วเรื่องพลังงานในเขตพื้นที่ทับซ้อนก็เหมือนกันที่ต้องเร่งกับชาวบ้านก็ไม่ได้อะไรเพราะสัมปทานก็ให้เชฟรอนไปแล้วยังไม่ได้เจรจาเลยนะคะอยู่ในคำแถลงอยู่เลยแต่เชฟรอนได้แล้วค่ะได้ไปก่อนล่วงหน้าได้ไปก่อนล่วงหน้าได้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วแต่ว่าเนี่ยนะครับไอ้ผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยนะครับไอ้ผลประโยชน์อื่นใดมันมีช่องอยู่ใช่นะครับมันมีช่องที่เต็มไปข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเราไปได้แหล่งพลังงานตรงนั้นเราก็ไม่ได้อะไรนะครับได้แต่บอกว่าเรามีแหล่งพลังงานทับซ้อนนี่เอามาลดราคาพลังงานไม่ได้ใช่ไม่ได้ก็น้ำมันที่เอามาจากอ่าวไทยนะครับเอามาจากบนบกก็ราคาเนี่ยนะครับเท่าที่ซื้อมาจากซาอุอ้างอิงราคาสิงคโปร์แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์ทั้งที่สูบอยู่ในทะเลไทยนะแล้วก็สูบอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยเราก็ไม่ได้อะไรได้แค่ความสุขเล่าสู่กันฟังชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานคือถ้าได้แบบคนมาเลย์ก็ได้ได้แบบคนปูไนก็ได้เนอะนี่เทียบอาเซียนไอ้นี่พอมองเห็นว่าในชาติบ้านเมืองเขาซื้อน้ำมันในราคาถูกและหลากหลายประเทศที่เขาผลิตน้ำมันได้เนี่ยคนประเทศเขาเนี่ยซื้อน้ำมันราคาถูกทั้งนั้นแล้วก็ที่แล้วก็รายได้เขาจากการส่งออกสำหรับคนในบ้านเมืองเขาเนี่ยนะครับบางทีเขาให้เป็นน้ำมันด้วยเป็นโคต้าเนี่ยแต่อย่าหวังสำหรับประเทศนี้นะครับแค่มันไม่ขึ้นราคาเพิ่มกับบุญโคละที่บอกว่าจะเรื่องนะครับวางแผนลดเรื่องพลังงานเนี่ยคุณมีเวลาปีนะในสมัยเศรษฐาทวีสินเป็นนายกก็เท่ากับคุณเป็นเพราะในนามพรรคเพื่อไทยว่าจะลดน้ำมันแก๊สค่าไฟฟ้าทันทีเนี่ยแล้วทันทีเนี่ยนี่ผ่านมาปีเนี่ยเป็นยังไงไอ้ถ้าพรรคร่วมเนี่ยนะครับอย่างคุณพีรพันธ์ถ้าพรรคหลักไม่อนุญาตครม.ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไปยากเหมือนกันนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงทีนี้เนี่ยนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยมันเห็นร่องรอยทั้งนั้นเนี่ยผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนเรื่องแถลงนโยบายจะใช้ภาษายังไงก็ตามอ่านกันมาหลายครั้งก็คล้ายๆกันแล้วก็แฝงอยากต้องการอะไรก็แฝงนะครับคือบทองคาพยพเนี่ยนะครับถ้อยทำภาษาก็โดยรวมนะครับแล้วก็ใส่ความกว้างเอาไว้ยกเว้นสิ่งที่มีความประสงค์มีความต้องการก็เห็นได้ชัดว่าที่แถลงต้องการบ่อนต้องการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแล้วก็ต้องการอะไรนะไอ้เรื่องการเจรจาในเขตพื้นที่ทับซ้อนซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรหรอกอันนี้แบบเร่งด่วนค่ะ10ข้อส่วนนิติธรรมอะไรเนี่ยไปอยู่ระยะกลางระยะยาวลอยๆฟื้นฟูนิติธรรมก็ทำให้เรื่องเร่งด่วนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยนิติธรรมค่อยมาว่ากันมีแก้รัฐธรรมนูญด้วยที่พรรครวมก็โอ้ดีใจจังมีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมจะบอกให้ความเป็นจริงไม่ได้ง่ายนะปีพวกนี้วิตกเรื่องจริยธรรมเนี่ยคือถ้าไม่แก้ทั้งฉบับนะครับยกเว้นหมวด1หมวด2ตามที่ว่าเนี่ยค่ะหรือดีๆจะไปเร่งแก้เรื่องจริยธรรมมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เลยค่ะไอ้เนี่ยไม่ผ่านศาลรัฐไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนเพราะแค่ตอนแก้เรื่องสวตอนรัฐธรรมนูญปี50น่ะที่ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งต่อก็แก้ว่าให้ลงต่อไ
เห็นไหมว่าแก้ไขเพื่อตัวเองก็จบเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่จะเร่งอ่ะผมว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับโอกาสจะทำนี่ยากมากที่สุดค่ะแต่ถามว่าอยากจะทำไหมอยากจะทำแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่จะต้องเร่งด่วนจริงๆมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเร่งปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการเร่งก่อนเนี่ยนะครับมันจับต้องได้ค่ะทีนี้มันก็ต้องจบลงกันแบบเดิมๆนี่แหละนะครับถ้าไปปล่อยให้กับการบริหารบ้านเมืองคือผมไม่แน่ใจว่าคนไทยคิดเรื่องบ่อนกับเรื่องที่ยังไงนะครับสองเรื่องนี้มันเป็นปัญหาสำคัญเรื่องที่จะต้องวันเลทเราอธิบายกันต้องอธิบายอย่างไรว่าสินค้าราคา1ใน5ค่ะแต่ถ้าพร้อมใจกันโง่ทั้งประเทศเขาจะว่าไงเพราะแต่ละเรื่องมันคือความเสียหายแหล่งพลังงานนี่ยังไม่ได้บอกว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรนะโดยเฉพาะประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับลองดูดินะครับคนที่โดนเวรคืนเนี่ยนะครับมันคือแต่ละเรื่องมันมีปัญหาหมดมีเยอะมากนะครับแล้วมันซุกซ่อนเนี่ยคืออะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เพื่อชาติและประชาชนอย่างโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันอธิบายไม่เต็มปากเต็มคำหรอกเพราะแต่ละเรื่องมันเห็นร่องรอยคือในแวดวงเนี่ยนะครับในแวดวงแต่ละเรื่องข่าวมันจะหลุดมาทั้งนั้นนะครับว่าใครพอใครขยับนะครับมันก็เห็นเม็ดเงินละในแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่อีกนั่นแหละครับคือถ้าประเด็นเรื่องทางข้อกฎหมายนะครับนับจากนี้ไปช่วงนี้เราเองอาจจะมองเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียนมั่วกันเต็มไปหมดเยอะเลยค่ะนะครับคุณลุงยิ้มก็บอกสงสารกันบ้างลูกยังเล็กอะนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมจะข่มเหงใครนี่พร้อมนี่พร้อมวางแผนสู้นะที่บอกแต่ว่าเนี่ยนะครับสิ่งที่มันหลักก็คือหมายความว่าถ้าทุกขบวนการเนี่ยทำหน้าที่อย่างแข็งแรงจริงมีเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องเป็นนับสิบเรื่องและปัจจุบันแต่ว่าเป้าจริงๆอ่ะมันมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นอ่ะคือสนามกอล์ฟอันพายกับเรื่องชั้น14นะใช่ที่เหลือเนี่ยไม่สู้ก็โดนแต่สู้ก็รอดได้แต่เรื่องสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยไอ้นี่รอดยากค่ะต่อให้นี่นะครับดิ้นจะดิ้นยังไงอ่ะคุณไปลงดาบไอ้เอ๋ปรินาแล้วลงดาบไอ้รัมปริโอแล้วเนี่ยค่ะนะครับคือเรื่องต่างๆประเดประดังอย่างที่บอกว่ามันต้องใช้ทีมกฎหมายเยอะแยะกันไปหมดแก้แต่และเรื่องคือถ้าไม่แก้ก็โดนนะโดนนะครับแต่ว่าเป้าจริงๆอ่ะหนีสองเรื่องนี้ไปไม่พ้นสนามกอล์ฟกับชั้น14ถูกต้องค่ะเพราะว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยถ้าจะหยุดบอลก็ต้องหยุดชั้น14ก่อนใช่ฮะถ้าจะหยุดเนี่ยนะครับเรื่องความเสียหายทุกเรื่องค่ะนะครับก็ต้องหยุดชั้น14ให้ได้ปัญหาก็คือว่าในแต่ละองค์กรนั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างแข็งขันเพียงแค่คือไม่ต้องนะครับคือไม่ใช่หมายความว่าจะต้องไปใส่ร้ายไปอะไรแค่ทำเอาตามเนื้อผ้าเอาตามความจริงที่ปรากฏนะครับและเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันล้มคลืนเลยนะเพราะเนี่ยนะครับนอกจากขัดพระบรมราชโองการแล้วเนี่ยนะครับนำไปสู่นะครับการถวายฎีกาอันเป็นเท็จนะซึ่งมันเรื่องใหญ่นะครับส่วนเรื่องเนี่ยนะครับการเป็นนายกรัฐมนตรีกับการเข้าเฝ้าถวายรายงานเนี่ยเป็นเรื่องปกตินายกรัฐมนตรีบางคนเนี่ยนะครับเข้าเฝ้าทุกสัปดาห์ก็มีในอดีตนะครับเราก็ได้ยินเรื่องเล่ากันมาเนี่ยนะครับแต่ว่าการไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อจะไปถวายรายงานเนี่ยจะไม่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่มาขยายความว่ามีอะไรให้มาบอกก็คือการถวายรายงานที่วาสนาไอ้เล็กไอ้นาน่วมเนี่ยนะครับทำโอ้โหมันดูเสมือนหนึ่งว่าสร้างความเข้าใจผิดหนักเข้าไปใหญ่อันนี้คือสร้างภาพขยายผลและทำให้สถาบันกษัตริย์เสียหายแล้วก็ไปสร้างแต้มต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายรายงานกับพระเจ้าแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ที่ออกแบบกันว่าจะสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับหรือว่ามีเหตุอันเร่งด่วนเพื่อถวายรายงานกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแต่ว่าไอ้ที่ปั่นปัจจุบันเนี่ย
ไอ้เนี่ยสร้างความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับบางเรื่องผมฟังนะครับหลังจากกันมาเยอะเราก็เจออดีตนายกเยอะแยะกันไปหมดเลยการเข้าถวายรายงานกับพระเจ้าแผ่นดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้อยคำของพระเจ้าแผ่นดินบอกมีอะไรบอกมาก็ต้องถวายรายงานก็ใช่ก็เป็นเรื่องปกติเลยนะแต่ว่าถ้าต้องการมาปั่นทางการเมืองนะครับก็เป็นความเสียหายอย่างที่พี่น้องเขาบอกก็จริงๆอังกฤษเนี่ยอังกฤษนี่ต้องถวายทุกระยะเลยนะเข้าเฝ้าถวายรายงานจะแต่งตั้งจะออกโปรเจกต์นโยบายงบประมาณจะใช้ที่ไหนยังไงเพราะว่ามันปกครองโดยประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้คือความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างในเชิงการปกครองของไทยที่พี่ตู่พูดนั่นแหละมีมาโดยตลอดไม่ใช่ไปถวายรายงานนะองค์พระมหากษัตริย์เองก็มีอำนาจที่จะให้คำแนะนำมีพระราชอำนาจที่จะทรงตักเตือนตักเตือนนะครับแล้วก็มีพระราชอำนาจที่จะให้ในลักษณะให้คำชมเชยให้คำชมเชยแล้วก็ยังมีพระราชอำนาจที่จะสามารถยับยั้งวิกฤตของประเทศได้อันนี้อะไรที่เป็นวิกฤตเนี่ยอันนั้นท่านก็จะเหมือนแบบพระองค์ข้าราชการที่9ที่เคยออกมาสมัยพฤษภา35ครับนั่นเป็นพระราชอำนาจของพระประมุขอันเนี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่าแสดงว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่มีใครไปถวายรายงานทำกันจนเลยเถิดแล้วก็เลยทำให้สังคมเนี่ยไปเข้าใจว่าเหมือนมีไฟเขียวเพราะว่านะครับพอเรื่องนี้มันถูกหยิบยกไปขยายที่เราได้ฟังหลากหลายเรื่องราวเนี่ยบางเรื่องไม่เคยปรากฏเป็นข่าวนะแต่ว่าเมื่อเรื่องราวผ่านพ้นเล่าเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์ย้อนหลังกับบรรดาอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับเพราะว่าบางเรื่องเขาก็เล่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่การแก้ไขปัญหาชาติต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับถ้อยคำวาจาเนี่ยนะครับของที่นำมาเผยแพร่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการตรัสของในหลวงเนี่ยความเป็นจริงเป็นเรื่องบริบทปกตินะครับในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับเพราะว่าต้องถวายนะก็มีอะไรก็ไปถวายรายงานสิเห็นไหมง่ายๆไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยแต่ว่าเห็นไหมการปฏิบัติการไอโอนี่ขยายผลเต็มกันไปหมดให้รู้บ้างใครเป็นใครเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วคุณเล็กเอามาลงด้วยนะฮะวาสนานาน่วมนี่ก็ไม่รู้คิดอะไรเรื่องนี้แต่ผมก็บอกว่าถ้าลองไปคุยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยนะครับอยากให้เล็กก็ไปคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งหลายด้วยนะครับว่ารู้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่ว่าพอมาใช้เนี่ยจะโดยเจตนาอะไรก็ตามมันไม่เป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทีนี้ย้อนที่คุณจรุพรการแถลงนโยบายเนี่ยนะคะมีนักวิชาการบอกว่าการแถลงนโยบายคำแถลงนโยบายของนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยมันก็เท่ากับคำแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณที่ทีวีช่องหนึ่งเขาได้จัดขึ้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำถามที่เวลาไปเจอกับแฟนรายการนะคะหลายคนที่เริ่มมาพูดคุยแล้วแบ่งปันเขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าที่เขาว่ากันว่าในแวดวงธุรกิจเนี่ยนะคะว่าการที่ให้คุณทักษิณกลับมารอบนี้เพื่อต้องการให้มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแม้จะแลกกับระบบยุติธรรมที่มันพังภาพไปก็ตามคุ้มแหละนี่แหละถูกต้องแล้วคำแถลงนโยบายกับการแสดงวิสัยทัศน์ก็อันเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นใช่แน่เลยเอาคุณทักษิณมาแก้เศรษฐกิจให้ดีขึ้นคือปัญหาว่าเศรษฐกิจใครมันเศรษฐกิจประเทศหรือเศรษฐกิจตัวบุคคลมิฉะนั้นเนี่ยศาลฎีกาเขาจะไปยึดทรัพย์แล้วก็ขบวนการรู้สึกก็จะยังการยึดมีปัญหาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าถามว่าเศรษฐกิจใครก็ให้ดูว่าใครไปร่วมงานวันนั้นบ้างนั่นคือเป็นคำตอบว่าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับใครอย่างที่ผมพยายามอธิบายว่าคือการแก้ไขปัญหากับชาติมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นรัฐบาลคนเป็นนายกรัฐมนตรีเขามีหน้าที่ทำให้อย่างเดียวนะไม่ใช่มีหน้าที่มาทำเอานะเพราะนี่นะครับที่โดนคดีทั้งหมดคือการทำเอาที่ไม่ใช่ทำให้นะไม่ใช่หมายความว่าข้าวัดเนี่ยนะครับใส่นะครับทำบุญร้อยแต่ลักของวัดออกมาบันนะเห็นไหมทำบุญ
ก็เห็นทำบุญเนี่ยก็เห็นแค่ตอนทำบุญร้อยเนี่ยแต่ตอนรักของวัดออกมานะทีนี้เนี่ยนะครับคือวิธีการที่จะอธิบายเนี่ยคือถ้ามันสำเร็จผลจริงเนี่ยหนึ่งปีที่ว่าเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยทำไมแก้ไขอะไรไม่ได้เลยประเด็นต่อมานั้นเนี่ยนะครับก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายท้ายที่สุดบ้านเมืองเกิดความเสียหายแต่ว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าโกงก็ได้มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ถ้ามีความเชื่อในลัทธิแบบนี้นี่ก็เอากันแต่ผมเองก็เห็นว่าคนที่มีความรู้ความสามารถที่เขาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เนี่ยที่ไม่โกงในประเทศนี้ก็มีอยู่นะดังนั้นเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาว่าต้องเอาคนโกงมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะเพราะเนี่ยนะครับท้ายที่สุดความชิบหายจะอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองคือคนไทยเนี่ยนะครับมันต้องแยกแยะให้ได้ว่านะครับว่าเหมือนกรรมดีกับกรรมเลวเนี่ยนะครับกับกรรมชั่วเนี่ยมันมาหักลบกันไม่ได้นะเออใช่นะครับว่าส่วนดีมีไหมมีคนเราเกิดมามันก็มีส่วนดีส่วนชั่วมีไหมก็มีนะครับดีจะไปหักล้างชั่วไม่ได้ชั่วจะไปหักล้างดีก็ไม่ได้ดีก็ส่วนดีชั่วก็ส่วนชั่วเอา30บาทเอานโยบายของหมอหวนสี่หมอหวนดับก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ไม่มีใครว่าเห็นไหมครับแต่ว่าหลายเรื่องสงครามยาเสพติดตัดตอน 2,500 ศพเนี่ยเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือเซตากใบสบายย้อยเนี่ยและปัญหาทั้ง3จังหวัดเนี่ยปัจจุบันยังไม่จบเนี่ยนะครับหรือบางเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินทั้งหลายเนี่ยเรื่องหวยบนดินถ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนความจริงไม่เป็นปัญหาอะไรนะใช่นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีแต่พอมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้าเห็นไหมแต่คนไทยเนี่ยนะครับเราอยู่จนกระทั่งว่าโกงก็ได้แต่ว่าให้ช่วยบ้านเมืองไอ้นี่หลักคิดนี่ชิบหายเลยแต่ว่าเนี่ยนะครับไม่ใช่ไอ้ภาพคนดีแล้วปล่อยให้โกงนี่ก็ไอ้นี่ก็หนักอีกแบบนะนะครับไอ้นี่ก็ชิบหายอีกแบบไอ้นี่ผมจีวรมาข้างหลังนี่นะครับปล้นชิบหายไปวอดหมดไอ้นี่ก็บ้านเมืองก็เสียหายอีกแบบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงหลายเรื่องก็คือการเติบโตจากสัมปทานผูกขาดมาเนี่ยคือทุกอย่างก็ผ่านเรื่องล็อบบี้ยึดเรื่องนะครับเรื่องใต้โต๊ะเรื่องอะไรกันทั้งนั้นนะครับของประเทศไทยตรงไหนตรงนั้นนะครับไม่เจาะจงว่าใครเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับพอมาเป็นผู้บริหารประเทศคุณเนี่ยนะครับจะสำเร็จเรื่องอะไรมาก็ตามแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะปล้นแผ่นดินไม่ใช่ว่าไปช่วย30บาทได้แล้วจะมาโกงเรื่องอื่นนะเห็นไหมมันต้องแยกแยะเนี่ยนะครับตามคำพิพากษาในเรื่องทุจริตนะครับคุณมีสิทธิ์ทำให้แต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำเอานะนะครับคุณมีสิทธิ์ที่บริหารราชการแผ่นดินคุณสำเร็จได้แต่คุณนะครับคุณไม่มีสิทธิ์จะเอาความสำเร็จมาทุจริตนะเห็นไหมถ้าบ้านเมืองนี้ไม่รู้จักการแยกแยะผมว่านี่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้สำเร็จทุกเรื่องแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันไม่สำเร็จมันมักจะไม่เป็นเรื่องนะครับมันไม่ได้ถูกนำขยายวันนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันก็เสียหายมามากนะแล้วก็เสียหายกันมายาวแล้ววันนี้เนี่ยนะครับทั้งดูเห็นหน้ามันพวกเดียวกันทั้งนั้นมีประชาชนเท่านั้นที่ไม่ใช่พวกนะครับยกเว้นพวกขี้ข้าเสนอหน้าอย่างเป็นพวกนี่พวกนี้ก็ร้ายค่ะไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยผีชีพมากนะครับพวกนายแบกนางแบกทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็มีชุดปฏิบัติการนะครับบุกมาอยู่เรื่อยก็นี่แหละกำลังสร้างความปรองดองความสามัคคีกันนะจัดชุดโซเชียลมีเดียนะครับชุด IO ทั้งหลายนะครับเต็มบุกก็มาแต่ละที่แต่ละทางเถียงไม่ได้บอกว่ามาเป็นพวกไอ้ไส้ไส้ศึกแล้ว คอยทำงานให้กับทักษิณจตุพรเนี่ยเป็นไส้ศึก มาหมายเมืองทอย ว่าเป็นไส้ศึกเพราะพวกนั้นไม่มาตอบโต้เลยเอ้า ไปถามไอ้พวกนั้น ก็มาตอบโต้แล้วถูกสวนหายหน้ากันไปไงอ๋อฝั่งนู้นเงียบ
บอกว่าทีนี้บอกไม่มีใครตอบโต้มันบอกว่าเอาสงสัยรับงานทักษิณรับงานทักษิณเพื่อด่าทักษิณนี่นะเมื่อวันมาคิดเอาส้นตีนคิดยังไม่ได้เลยเพื่ออะไรไอ้นี่ต้องซาดิสมากรับจ้างไปด่าตัวเองเดี๋ยวตืดชืดหรือเปล่าฮะมีแต่คนชมอย่างเดียวคือปัญหาหลักคือว่ามันใครจะชมกี่คนใช่ไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเถอะพอมันไม่รู้จะไปไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วไงคือมันไม่สามารถจะมาหักล้างข้อเท็จจริงอะไรได้พวกเดียวกันนะครับไม่ใช่หมายความว่าที่มันไม่ตอบโต้จะพวกเดียวกันคือมันไม่มีปัญญาตอบโต้มาค่ะมันจะตอบโต้อะไรก็ส่งมือดีมาแล้วสองรายนี่นะครับไอ้กาเลบาลาดนี่ไม่นับนะครับฟาดในมือดีที่สุดแล้วค่ะนะครับก็สะสมกันนะครับแล้วก็ท้าเหยงๆอยู่ด้วยเพราะว่าอะไรว่าเราเนี่ยนะครับก็เห็นรู้เช่นเห็นชาติกันนั้นเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยเอาส่งใครมารบอ่ะนะครับรบเรื่องอะไรทีนี้พอมันตอบไม่ได้ก็ปั่นว่าเนี่ยเดียวกันส่งมาเป็นไส้ซึกให้เขาฟังกันนะเราเป็นคนพูดไม่ใช่ไปฟังมันก็ได้ยินหมดในยุคใหม่อ่ะนะครับก็นี่ไงคือไม่รู้จะไปมุมไหนเลยสู้ไม่ได้เลยนะครับบอกว่าโอ้รับงานลึกซึ้งมากคือมันอยู่ไปอยู่มาไงมันคือสังคมนี่มันก็แปลกคือมันไม่มีอะไรปั่นไงใช่ใช่เพราะว่าเรื่องต่างๆมันหักล้างไม่ได้นะครับถ้าหักล้างได้มันหักเอาตายแล้วนะครับถ้าเรามีพฤติกรรมอะไรที่มันหักล้างกันได้เนี่ยนะครับป่านนี้แหลกกันที่หมายไว้ว่าหมดแล้วถูกตลกหนังแดงเถื่อนแล้วไอ้นี่รู้มามุมไหนไปได้ทันทีนะครับไม่ต้องเตรียมสคริปต์เลยคือไอ้พวกนี้ส่วนมากบอกรัดมาเลยค่ะแต่ว่าวิธีการเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่ามีความคิดประหลาดแบบนี้มานะแต่ว่าในสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยมันปั่นไงใช่ใช่ค่ะปั่นภาษาวัยรุ่นก็ถึงขนาดว่ารับงานทักษิณเพื่อด่าทักษิณแล้วนี่มันมีอาชีพแบบนี้ด้วยบอกพอมาแบบนี้มีอะไรก็ไปรายการไหนไม่เอาตังค์เอาแล้วยังไงอีกแล้วมันทางแล้วอยู่ยังไงนี่เอาที่ไหนตอนหน้านี้มันด่าว่ามันด่าว่ามาทำมาหากินไปออกรายการด่าทักษิณพอบอกไม่เอาตังค์เอาไม่เอาตังค์ก็อยู่ได้ยังไงเอาที่ไหนขึ้นทั้งร่องเลยแล้วบางวันเดี๋ยวที่บอกอะรู้ทุกเรื่องยกเว้นรู้เรื่องตัวเองนี่ผมกำลังว่ามีกี่คนจะจัดเนี่ยนะครับให้อยู่ในห้อง5ชั่วโมงจะเล่าเชิญมาเลยแล้วล็อกประตูเลยเชิญมาล็อกประตูไม่โอเคมาหาในพร้อมใจดีนะเตรียมอาหารด้วยจะได้ฟังยาวๆคือทีม IO เนี่ยมันคือคัดเองอย่าสมองหมาปัญญาควายมาเยอะคือคำเดิมๆด่าแบบด้อยค่าเดิมๆมันที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยดินะแต่ชอบด้อยค่าคนอื่นเขียนด้อยคำอะไรแบบเดิมๆแบบซ้ำๆซากๆนะครับไอ้ชุดที่ไปจ้างวานในพวกนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนวิธีมาถามพวกมีมันสมองมาหักล้างมาไอ้นี่สมองอยู่ที่หัวแม่ตีนทั้งนั้นอย่าเผลอในการที่จะเปลี่ยนแอคเคาท์แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีการมันเห็นตัวเห็นตัวแล้วก็จัดชุดกันมาเนี่ยทั้งที่บางเรื่องเนี่ยเรากำลังยังไม่ทันพูดเลยมันด่าก่อนแหละดีมันด่าแต่บอกว่าอย่างไรก็ตามทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับอย่างที่บอกว่ายืนกันซดกันมา2ปีเนี่ยซดกันเกือบทุกวันนะครับวันไหนถ้าไม่ติดภารกิจก็ซดกันทุกวันเพราะว่าถ้าพูดวันเดียวแพ้ใช่นะครับพูดทุกวันเอาอยากมีอำนาจมีไปนะครับทำอะไรได้ทำไปไอ้นี่ยังไม่ได้เป็นเราไม่ได้เล่นบทผู้รุกทีนะนะครับที่ไปร้องบุกตามที่ต่างๆนี่มือเขียนกฎหมายอยู่ตรงนี้มือเขียนกฎหมายยังไม่ได้ใช้มาตรการนี้ทีนะครับยังไม่ได้ใช้อาวุธเต็มกันทีนี่กันนั่งกันนั่งกันเท่านี้มันยังวิตกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่มีคนแอบคิดแล้วนะคะว่าทนายนกเขาไปอยู่ในกลุ่มก่อนหน้านี้ด้วยหรือเปล่ามีบางเรื่องมาเล่าให้ฟังในรายการก่อนได้ด้วยทำนองประมาณนี้หมายความว่ายังไม่ได้ถึงขั้นปฏิบัติอย่างนี้กันทีแต่อย่างที่บอกว่านะครับไอ้ยิงกราดรอบวงเนี่ยนะครับสองเรื่องนะครับเรื่องคุณเรื่องนายกวงอิงก็ไออันพายนะครับไม่ใช่แวมพายอันพายนะครับแล้วก็นายกทักษิณซึ่งก็ชั้น14คืออย่างไรก็ตามนะครับเรื่องชั้น14เอาไว้จบเลยเพราะว่าผมรู้ว่าหลักฐานของครบนะครับส่วนเรื่องของคุณวงอิงนี่ก็อันพายยังไงก็หนีไม่ออก
เพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับที่ใครจะทำอย่างไรก็ตามเถอะแต่ว่าการทำกรรมทำเวรกับชาติบ้านเมืองไว้หลายๆเรื่องนั้นนะครับอย่าหลงตัวเองว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดตัวเองทำเพื่อชาติบ้านเมืองลองนึกในส่วนที่ตัวเองได้สิว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยให้อะไรกับตัวเองบ้างบางเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ควรจะเอากับบ้านเมืองอีกแล้วแค่นึกแค่นี้ได้ก็นอนหลับแล้วนะครับมันต้องรู้จักพอกันบ้างนะครับแต่ว่าโครงการแต่ละโครงการเนี่ยนะครับมันอธิบายของคำว่าไม่รู้จักพอเลยแต่ว่าโครงการเหล่านี้ขยับไปไหนมีเรื่องหมดนะครับปัญหาว่าผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเขานั่งรออย่างมีนัยยะสำคัญเพราะว่าผมเชื่อว่าคนยอมเรื่องบ่อนนี่ยากเรื่องที่ดินนี่ก็ยากส่วนแลนด์ปรินท์นะผมว่าคนท้องถิ่นนี่ก็ไม่ยินยอมหรอกนะครับเพราะว่ามันกระทบกระเทือนโดยรวมหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าเห็นไหมความที่เขาก็เป็นคนเด็ดขาดนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรียังจะปิดท้ายอย่างที่ผมบอกนั่นเองเขาเป็นคนที่มีปฏิกิริยาตอบโต้เร็วมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนี่ยเอาง่ายๆใครเคยว่าหรืออะไรไว้จะตอบกลับทุกเม็ดแน่นอนและอยู่ในคำแถลงนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแบบมันเร็วไงคือการเมืองเนี่ยนะครับแบบฉะทุกเม็ดอยู่กันไม่ได้นานหรอกนะครับคนที่พูดน้อยที่สุดพลเอกเปรมอยู่ได้8ปีนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดมากก็พูดคนเดียวนะคือหมายความไม่ได้น้อยครั้งที่สวนกับคนอื่นปกติก็พูดคนเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้พูดอยู่คนเดียวอยู่ได้เก้าปีแต่ว่าถ้าพูดสวนๆเนี่ยไม่นานคุณจตุพรมองภาพรัฐบาลหลังแถลงนโยบายยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการวางตัวเหมาะสมหรือเปล่าหรือภาวะผู้นำที่มันเพียงพอหรือไม่และเป็นภาวะผู้นำที่ถูกตั้งคำถามแต่บังเอิญรัฐมนตรีแม้จะไม่ใช่อยู่ในพรรคเพื่อไทยก็ทำตามด้วยเลยทำนองนี้ค่ะคือการเมืองมันมีทฤษฎีอยู่อย่างค่ะคือถ้าหัวไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเครื่องต้องไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเนี่ยนะครับมันเป็นทฤษฎีนะค่ะก็คือหมายความว่าถ้าหัวเนี่ยเป็นเป้าอยู่คนเดียวไปไหน10คนคนก็ด่าหัวอยู่10คนแต่ว่าในโครงสร้างมันไม่ดีด้วยนี่ก็เฉลี่ยด่านะครับก็แบ่งไปด่าคนอื่นบ้างใน10คนคือถ้าโครงสร้างดีหมดนะครับก็คือแต่ว่าหัวไม่ดี10คนก็ด่าแต่เฉพาะหัว